เซเวเนียได้ขอร้องมานะคะโดยสุเนนทิตานะคะวันนี้มิมี่แอนด์บันนี่เมคอัพโชว์วันนี้เราจะมาทำเทปแรกกันนะคะในการแต่งหน้าแบบสบายๆติดตามรับชมกันนะคะค่ะก็หลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์แล้วนะคะเราก็จะมาลงเบสก่อนนะคะสีพื้นๆ นะคะสีขาวที่เปลือกตานั้นนะคะเราก็จะลงสีที่โทนนะคะใช้ได้ทุกวันอันนี้ก็จะเป็นพาเลตแบบหลากสีนะคะง่ายๆซึ่งถ้าทุกยี่ห้อนะคะคุณก็สามารถเลือกใช้ตามคุณทรัพย์นะคะแล้วก็ความชอบสีก็จะคล้ายๆกันหมดนะคะส่วนใหญ่แต่คือว่าจะมีทั้งแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์ซึ่งอันนี้จะเป็นมีทั้งแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์นะคะอันนี้จะเป็นของชูการ์นะคะง่ายๆก็คือจะเริ่มตรงที่สีคล้ายๆวานิลานะคะอันนี้บริเวณครึ่งตานะคะค่ะจากนั้นก็จะเป็นไล่สีที่เข้มขึ้นนะคะเป็นสีออกน้ำตาลแมตต์นะคะเป็นแมตต์อ่อนๆแล้วก็แอปพลายนิดนึงขอที่3สีจะได้ไม่แบบไม่ตกค้างนะคะจากนั้นก็เราจะมาลงที่ประมาณปลายหางตานะคะนิดหนึ่งเกือบถึงครึ่งนะคะไปตรงเบ้านิดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วยังไงสีก็จะเหลือจากนั้นนะคะเราก็ไล่ไปสีที่เข้มกว่านั้นอีกนะคะก็สีนี้น้ำตาลนะคะขอนิดนึงให้ผมมันออกจะได้ไม่ตกค่ะจากนั้นก็ไล่ใกล้ขอบตาเลยนะคะแล้วก็ขีดเป็นเหมือนเส้นข้างบนนะคะตรงเบ้าเป็นกรอบแมตตินะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันอีกข้างนึงนะคะมองลงนะคะThank you.
แสงสีที่เข้มขึ้นนะคะตรงปลายตานะคะเป็นการไล่สีนะคะเหมือนการวาดรูปอะค่ะต้องมีการไล่สีแล้วก็เบลนด์สีนะคะจะได้เห็นหลายๆมิติแล้วก็น่าชวนดูมากขึ้นนะคะส่วนพาเลตนั้นนะคะก็จบไปนะคะตอนนี้เรามาไล่ที่พาเลตใหม่นะคะสีน้ำตาลนี้ก็จะออกแรงเข้มกว่านะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ปนทองนิดๆ นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยสีไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะก็จะแอพพลายตรงข้างๆรอยเดิมที่เราทำไว้นะคะแล้วก็จะไล่เข้ามานะคะจะเป็นลุคกลางวันนะคะแล้วก็จบด้วยการทาไฮไลท์นิดนึงนะคะเป็นการ เน้นด้านบนนะคะไฮไลท์แล้วก็ปัดอันที่สกปรกด้วยนะคะตาได้นะคะนิดนึงนี่นะคะจะเป็นลุคกลางวันจากนั้นก็ปัดขนตาตามใจชอบนะคะจะเน้นดวงตาให้โตขึ้นนะคะสำหรับสาวที่มีตาเล็กแบบดิฉันก็ควรจะเน้นความคมนะคะด้วยอายไลเนอร์อันนี้ก็จะเป็นของบลูซอมนะคะซื้อเป็นพาเลตเป็นชุดเซตมานะคะไล่จากหางตาก่อนนะคะจะง่ายกว่าใกล้ขอบตาแล้วหัวตาแล้วแต่เลยนะคะว่าอยากได้หนาหรือว่าอยากได้ยาวอยากได้สั้นตามใจชอบของดิฉันชอบหนานิดนึงเพราะว่าตาเล็กมากค่ะจะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นแบบว่าความแตกต่างขนาดหนึ่งนะคะแล้วก็เน้นด้านล่างนิดนึงค่ะครึ่งหนึ่งนะคะพองามพองามถ้าไม่อยากดุกว่านี้หรืออยากดุกว่านี้ก็ทั้งตาเลยนะคะฉันขอแค่นี้พอนี่ค่ะเป็นแบบนี
เป็นลุคที่เน้นดวงตานิดนึงนะคะคิดอายไลเนอร์ค่ะจะได้ more look มากกว่านี้นะคะก็ใส่ขนตาเข้าไปได้ก็คือเสริมขนตาเข้าไปนะคะจะเด้งขึ้นจากนั้นนะคะจากกลางวันที่ไปทำงานอะไรมาเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงให้เป็นลุคกลางคืนก่อนอื่นก็คือต้องซับมันนิดนึงนะคะเพราะว่าทำงานมาทั้งวันก็ต้องหน้าเราก็จะมันนะคะก็ซับมันด้วยกระดาษซับมันนะคะจากนั้นก็ซับแป้งลูสพาวเดอร์ก็ได้ค่ะง่ายๆของดิฉันก็จะใช้ของลอร่านะคะเป็นลูสพาวเดอร์นั่นนะคะจะทำยังไงดีเมื่อทำงานเสร็จแล้วนี่แหละไปปาร์ตี้ต่อนะคะก็เราจะใช้ทริมเมอร์ช่วยนะคะอันนี้เป็นพาเลตของ15ปีของ Urban Decay นะคะคุ้มมากๆมีหลายเฉดให้เลือกนะคะเฉดทองเฉดเทาก็จะเป็นเลนส์สีนะคะครบจากนั้นนะคะเราก็ฉันคิดว่าสีทองน่าจะเป็นสีที่เหมาะกับการเที่ยวกลางคืนนะคะของวันนี้จากนั้นคือเราจะแอพพลายสีวานิลาชิมเมอร์นะคะไปที่เปลือกตาด้านตรงนี้เลยค่ะหัวตานะคะหัวตามันถึงด้านใกล้กับคิ้วนะคะขอนิดนึงเหมือนกันกับข้างนี้นะคะจะได้เห็นว่าความแตกต่างชิมเมอร์เหมาะมากนะคะชิมเมอร์มากชิมเมอร์น้อยก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นบุคคลคนนั้นนะคะว่าอยากได้มากอยากได้น้อยนะคะจากนั้นเราสีต่อไปนะคะไล่ขึ้นมาสีเข้มนิดนึงก็จะเป็นมูนไลท์อันนี้ก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ชิมเมอร์ก็จะหยาบขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็แอพพลายตรงที่ใกล้ๆกึ่งกลางตานะคะเพราะตอนแรกเราแอพพลายที่หัวตาแล้วนะคะกึ่งกลางตาตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางตานี่จะเป็นจุดที่เด่นนี่จากนั้นก็จะไล่สีเข้มขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็น Midnight Rodeo นะคะสีก็จะเป็นสีทองอาจจะหยาบนิดนึงนะคะพื้นผิวเพราะว่ากลิตเตอร์ใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นคิดว่าใหญ่สุดในพาเลตนี้แล้วก็จะแอพพลายที่ตรงนี้ค่ะทาที่บริเวณหลังกึ่งกลางเบ้าตานะคะบริเวณนี้นะคะสามารถทำทาได้ด้านล่างด้วยนะคะจะได้เด่นด้านล่างนะคะเพราะว่ามีกลิตเตอร์ที่ชิ้นขนาดใหญ่กว่าเนี่ยนะคะก็จะเห็นกลิตเตอร์ระยิบระยับอยู่บนเปลือกตาของท่านจากนั้นเกือบสุดท้ายแล้วเน้นมิติมากขึ้นนะคะก็จะเป็นเส้นที่ยาวหน่อยก็คือสีเข้มลงค่ะ MIA
สีตบท้ายนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทำให้เป็นกรอบอย่างนี้นะคะไล่ขึ้นไปข้างบนสามารถเพิ่มพื้นที่ของอายแชโดว์ได้นะคะถ้าอยากให้อยากเพิ่มมากขึ้นสามารถเพิ่มขึ้นเหนือข้างบนได้อีกจากรอยเดิมนี่ค่ะจากรอยเดิมตอนกลางวันนะคะเพิ่มขึ้นนี่เช่นกันนะคะอีกด้านหนึ่งเพิ่มพื้นที่ได้นะคะถ้าอยากให้อยากดูแรงมากขึ้นนี่ค่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็เบลนด์สีให้มันค่อนข้างเข้ากันหน่อยก็คือนำตัวที่ค่อนข้างกลางๆนะคะมูนไลท์ผสมกับวานิลาตบๆแล้วเราก็เบลนด์สีนะคะจากหัวตามากลางๆนะคะยังไม่ถึงหลังนี่นะคะเบลนด์ให้มันเข้ากันไม่แตกต่างนะคะไม่เหมือนแบบว่าโปะๆๆเข้าไปเบลนด์เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะมันใช้หลักศิลปะระบายสีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตบท้ายอีกรอบหนึ่งด้วยสีวานิลานะคะสำหรับคนที่ไม่มีดั้งนะคะเสริมดั้งได้นะคะด้วยการใช้เป็นสีคล้ายๆกับบรอนซ์นะคะไปบัดค่อนข้างตรงๆกลางๆนะคะฉันก็ใช้ออกอันนี้ง่ายเหมาะกับจมูกนะคะออกเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงข้างๆสันจมูกค่ะเบลนด์นะคะให้อ่อนๆส่วนกึ่งกลางจมูกนะคะคุณก็สามารถใช้สีขาวๆหรือครีมนะคะเป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะตรงกลางจมูกนะคะสันจมูกคุณนะคะสระนิดนึงก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบอดนอนนะคะดวงตาไม่สดชื่นเราก็มีวิธีช่วยนะคะเราใช้อายไลเนอร์สีขาวนะคะอันนี้เขียนด้านล่างในตาเลยนะคะ ก็จะพ็อปขึ้นมานี่แล้วก็ขนตานะคะก็เลือกเอาใจตามใจชอบเลยนะคะชอบแบบสั้นแบบยาวแบบหนาหรือว่าเป็นตัวต่างๆนะคะมันมีให้เลือกมากมายก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็จะเป็นดรามาติกมากขึ้นตอนกลางคืนนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปครั้งแรกของฉันนะคะในการแต่งหน้าง่ายๆค่ะทุกคนสามารถทำได้ก็ถ้ามีอะไรติชมหรือว่าแนะนำก็กรุณาบอกมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่
รับชมคลิปแรกของดิฉันนะคะก็หวังจะถูกใจทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณเมย์นะคะที่เควสมาก็ถ้ามีอะไรก็ติชมได้นะคะหรือว่าแนะนำหรือว่าอยากให้มีคลิปอื่นได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบันนี่